เอใจพอแล้วค่ะเชิญค่ะมาแล้วกล่าวคารวะอาจารย์ค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกๆท่านค่ะชื่อวิภาพรกจรัญจิตค่ะหรือเอใจพอแล้วค่ะจิตอาสาสวนป่านาพุน2ค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องอะไรความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนค่ะเหตุเกิดที่บ้านเอค่ะเกิดจากแมว2ตัวค่ะเหตุเกิดจากแมว2ตัวเขาวิ่งเล่นกันค่ะวิ่งเล่นบนฝ้าที่บ้านเอค่ะวิ่งกันไปวิ่งกันมาเขาคงทะเลาะกันพอสักพักเขาก็เริ่มสู้กันพอสู้กันสักพักฝ้าห้องนอนบ้านเอก็ถล่มลงมาค่ะพอลมตกลงมาแตกค่ะคือในจังหวะนั้นนะคะทั้งเอแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเวลาประมาณ4:00ค่ะเราสองคนตื่นออกมาทำงานแล้วล่ะค่ะแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านในห้องนอนนะคะเพื่อดูว่ามีความเสียหายอะไรบ้างค่ะซึ่งโดยปกตินะคะสมัยก่อนแมวก็ชอบมาวิ่งเล่นบนบ้านเออย่างนี้ค่ะในหลังคาตรงห้องทำงานบ้างหรือห้องครัวบ้างมันก็จะถล่มแบบนี้แหละค่ะห้องน้ำมันก็เคยมาวิ่งเล่นค่ะแต่ก่อนเนี่ยจะโทษแมวค่ะโทษนู่นโทษนี่ค่ะแต่มาครั้งนี้เนี่ยบทเรียนจากแมว2ตัวค่ะทำให้เราเนี่ยได้ขุดกิเลสเก่าๆออกมาภาษาเก่าๆออกมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่พอฝ้าถล่มใช่ไหมคะเราสองคนก็มองว่ามันเป็นวัตถุไม่เที่ยงค่ะมันถล่มมันก็ถล่มแล้วก็ซ่อมไงหน้าที่เราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ซ่อมเราจะไม่โทษแมวโทษคนนู้นคนนี้มันก็ไม่ใช่พอสายๆเอ๊ะโทรศัพท์บอกแม่ค่ะแม่ถามบอกว่าดูเลิกหรือยังจะให้ช่างเข้ามาบ้านน่ะเคาะตะปูตอกอันแรกต้องดูเลิกดูยามก่อนนะดูหรือยังเอ๊ะก็ค่ะพอสักพักก็พอเราติดต่อช่างได้ช่างเนี่ยเราติดต่อไป2คนแต่ช่างอ่ะมาดูงานแค่1คนค่ะใน1คนที่มาดูงานพอเขาดูเสร็จเขาก็เสนอราคามาเอก็ไม่ได้ต่อราคานะคะช่างเสนอมาเท่าไหร่เอก็รับไปเท่านั้นแหละค่ะเอก็บอกช่างว่าไม่ต่อราคานะพอถึงเวลาช่างมาทำใช่ไหมคะช่างจะทำเท่าไหร่ก็ทำค่ะคือเอก็ไม่ได้ว่าเป็นกังวลอะไรนะคะเพราะถือว่าเราตัดสินใจไปแล้วมันก็มีอีกแหละค่ะก็จะมีเพื่อนบ้านเดินมาถามเธอราคาเนี้ยถูกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคุ้มหรือเปล่าใช่น่าเชื่อถือหรือเปล่าคือมันมีผัสสะว่าทีละนิดใช่ไหมคะเอก็บอกเพื่อนบ้านไปว่าอ๋อถ้ามันเป็นวิบากดีอ่ะเอจะได้ช่างดีเขาก็จะทำบ้านเรียบร้อยถ้ามันเป็นวิบากร้ายของเออ่ะเอจะได้ช่างไม่ดีแต่ว่าตอนนี้เอเป็นลูกหนี้พร้อมที่จะชดใช้ถ้าช่างคิดราคาเกินชาติที่แล้วเอนี่แหละค่ะคิดราคาเกินหรือแม้ทั้งปัจจุบันอดีตที่เอทำงานนะคะเอก็อาจจะคงคิดราคาคนอื่นเขาเกินเหมือนกันก็มันเป็นช่วงชดใช้มันจะทุกข์อะไรเพื่อนบ้านก็จากไปค่ะเพื่อนบ้านก็จากไปพอวันที่ช่างเข้ามาทำบ้านค่ะช่างเข้ามาทำบ้านก็เละแหละค่ะเพราะว่าโดยปกติเวลาทำเนี้ยบ้านมันจะเละอยู่แล้วปรากฏวันที่ช่างเข้ามาทำบ้านเนี่ยเราสองคนก็นั่งทำงานกันอยู่ในบ้านทำคอมพิวเตอร์เพราะไม่มีงานด่วนพอเย็นๆเราออกไปเดินดูโอ้ยต้นฟักทองตายค่ะช่างเหยียบตายค่ะหัวใช้เท้าตายค่ะอมแซ่บเรามีสีตกลงไปค่ะโอ้พอเราก็เดี๋ยวเราก็ปลูกกันใหม่ละกันฝนกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวเราปลูกกันใหม่ละกันก็ไม่เป็นไรค่ะพอเมื่อวานทำความสะอาดห้องค่ะโอ้หัวเตียงหักช่างเขาขึ้นไปเหยียบตอนทาสีค่ะเราสองคนก็แบบว่าก็ไม่เป็นไรยังไงถึงถ้าเราต้องย้ายบ้านหรือขายบ้านเตียงนี้เราก็คงไม่เอาไปคนมาอยู่ใหม่เขาก็คงทิ้งเตียงไปนั่นแหละสรุปก็ไม่มีอะไรตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มจากแมวค่ะแมวได้ขุดทุกอย่างมาให้เราได้ใช้วิบากมากเลยนะคะแต่เราไม่ทุกข์ใจอะไรสักอย่างนึงเลยค่ะเราก็รู้สึกเบิกบานจนทั้งตอนนี้ค่ะบ้านเราก็ซ่อมไปเกือบหมดแล้วค่ะเหลืออีกนิดหน่อยอะค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่คิดให้ทุกข์อะไม่คิดให้โง่อะมันก็ไม่มีอะไรทุกข์เลยนะคะอันไหนที่เราชดใช้เราก็ชดใช้ถ้าไหนมันเป็นกุศลของเรามันก็เป็นกุศลของเราอยู่แบบนี้สบายใจจริงๆค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีรับในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายค่ะมันทำใจไร้ทุกข์ได้จริงๆขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะแล้วเอก็จะขอบคุณแมวได้นะคะที่เป็นองค์ประกอบเหตุปัจจัยให้เราได้พบอะไรหลายๆอย่างซึ่งเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะมีพี่น้องจะเติมไหมคะ
สาธุครับมันช่างแตกต่างครับเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะครับกับหัวกับหางเลยเป็นอะไรที่ถ้าไม่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาอาจจะว่าเราเพี้ยนนะครับเนี่ยเพี้ยนแบบไม่ทุกเมื่อก่อนมันจะทุกเรื่องเลยนะพอมาตอนนี้กลายเป็นไม่ทุกสักเรื่องเลยสาธุครับพลังสีพลังปัญญาที่สุดยอดจริงๆค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะออนก็อยากจะอนุโมทนากับน้องเอด้วยนะคะโอ้โหหมดวิบากไปตั้งเยอะเลยนะคะได้กุศลอะไรนะรับเต็มๆหมดเต็มๆเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนาะออนก็เคยเป็นคนหนึ่งนะคะแต่ก่อนเราทุกข์ที่จะหาช่างนี่มันก็ต้องหาเยอะใช่ไหมนี่เข้าใจว่าเราช่วงชดใช้วิบากช่วงนี้เราเป็นลูกหนี้พร้อมที่จะจ่ายหนี้มันคิดอย่างนี้มันก็แก้ปัญหาไปตั้งเยอะนะคะดีกว่าที่เราคิดที่ว่าจะทำยังไงจะได้ช่างดีๆราคาถูกๆโน่นนี่นั่นเสียเวลาคิดเสียเวลาอะไรปรุงไปอีกโอ้ยกว่าจะได้เป็นวิบากเพิ่มไปอีกนะคะแต่ด้วยหลักของอริยสัจ4ธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงเนาะทำให้เราช็อตคัทได้ตั้งเยอะไม่ต้องไปอ้อมแล้วค่ะเป็นทางตรงที่สุดอนุโมทนากับน้องเอค่ะสาธุค่ะพี่นิดหน่อยมีแนวคิดเรื่องของการจะจ่ายอะไรออกไปนี่ค่ะมีแนวคิดนึงว่าในเรื่องนั้นๆน่ะเราไม่ได้ทำบ่อยนะคะเราไม่ได้ทำบ่อยแล้วการแบ่งปันแบบที่บริจาคหรือว่าเราบำเพ็ญอยู่ตอนนี้น่ะก็เราก็ได้สละออกไปตั้งเยอะแม้แต่ทรัพย์เราก็ได้สละใช่ไหมคะดังนั้นน่ะคนที่มามีโอกาสผ่านมาให้เราได้เจอกันให้ได้เจอกับท่านแล้วได้มีโอกาสค่ะบำเพ็ญท่านก็มาบำเพ็ญให้เรานะคะตรงที่เรื่องของราคาเนี่ยมันจึงเป็นแบบที่เอว่านี่แหละก็คือราคานี้ก็จะตามกุศลอกุศลของเรานี่แหละนะคะจริงๆน่ะเราจ่ายเกินไปเราก็ไม่ได้เราก็จะไม่มีความรู้สึกหวงในส่วนที่จะจ่ายไปเลยก็คือตามท่านก็ได้ทำประโยชน์ให้เราใช่ไหมคะแล้วทีนี้นี่ความคิดที่ว่าขนาดไปขอให้คนมารับเราก็ยังขอเลยนะคะนี่มีคนมารับแล้วท่านก็มีความประสงค์แบบนั้นแล้วท่านก็ได้ใช้แรงของท่านในการที่จะมาแลกนะคะเราก็เลยไม่ได้มีความคิดเรื่องของแพงของถูกแต่ถามว่าเวลาเจรจาเราก็เจรจาตามเหตุปัจจัยเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะและอีกอย่างนึงกรณีเรื่องของแพงถูกนี่นะคะบางทีเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพด้วยนะในเรื่องของที่เป็นวัตถุนะคะบางทีแพงถูกเนี่ยของถูกมันก็คุณภาพไม่ได้ดีเท่าอย่างนี้ด้วยแต่ทั้งหมดนี้น่ะพอเราวางใจในเรื่องของการที่เราทำเรื่องของการแบ่งปันอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้แบ่งปันท่านที่ได้แวะเวียนเข้ามาสัมพันธ์กับเราแล้วทีนี้คนที่ได้มีโอกาสมาพบกันมาเจอกันเนี่ยคือคนที่มีโอกาสได้เคยเกื้อกูลกันมาหรือว่ามีวิบากร่วมกันมาก่อนนั่นแหละนะคะเราอาจจะเจอท่านแค่ครั้งนี้ก็ได้นะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะกิจกรรมเรื่องซ่อมบ้านเราอาจจะไม่มีอีกอย่างนี้นะคะก็เราก็ทำดีที่สุดกับคนที่เวียนมาให้ได้พบเจอกันในชาตินี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของชาตินี้ก็ได้ค่ะอนุโมทนาค่ะเราต่อไปที่พี่